วันนี้ข่าวคราวที่จะมาคุยกันสำหรับอเมริกันเกมกับไทสันอัปเดตนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของบรรดารุกกี้ใน NBA นี่แหละครับแต่เดิมเนี่ยเขาก็ว่ากันว่านะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีรุกกี้ที่ห่วยที่สุดตลอดกาลของลีกก็เป็นไปได้ผ่านมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับก็คงต้องบอกว่าวีแววมันมีโอกาสอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้เพราะอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมันเป็นศึกระหว่างดราฟต์คนแรกกับคนที่2คนแรกก็คือแซคคารีริซาเช่นะครับของแอตแลนต้าฮอคส์สู้กับทางอเล็กซ่าของโมชั่นบิสเนสปรากฏว่าสื่อแทบจะไม่ได้พูดถึงประเด็นของคู่นี้สักเท่าไหร่เลยแล้วก็ผลการแข่งขันนั้นเป็นโมชั่นบิสเนสที่ปราบแอตแลนต้าฮอคส์ทั้ง2คนค่าเฉลี่ย2ตัวนี้ก็ไม่ได้สมราคาตัวดราฟต์อันดับ1อันดับ2เลยเพราะริซาเช่นั้นเฉลี่ยแค่ 9.4 แต้มอเล็กซ่านั้นก็เพียงแค่ 9.8 แต้มแล้วก็ยิงฟิลโกซึ่งถือว่าห่วยมากแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นค่าสถิติของบรรดาซูเปอร์สตาร์หรือว่าตัวแววดาวรุ่งในลีกยุคปัจจุบันนี้ได้แล้วจนกระทั่งจนถึงตอนนี้นะครับตัวรุกกี้ที่ทำระดับแบบ20คะแนนได้เนี่ยมันก็จะมีเพียงแค่อย่างเคชอนจอร์จของวอชิงตันวิซาร์ดส์ตัวนี้ดราฟอันดับ24แล้วก็มีแซคอีดี้ดราฟอันดับ9ของเมมฟิสกริซลีย์แค่นั้นเองที่มีปัญญาย้ำว่าสกอร์ถึง20คะแนนต่อเกมส่วนสกอร์เฉลี่ยนะครับตอนนี้อีดี้เป็นอันดับ1อยู่ที่ 11.1 อันดับ2คือบัตคาริงตันนี่ก็เป็นอีกรุกกี้หนึ่งของวอชิงตันนะครับที่ 10.3 เขาก็บอกว่าในรอบ2ปี20ปีที่ผ่านมา2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีปีไหนที่ห่วยขนาดนี้แย่สุดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปสมัยเคนยอนมาตินนะครับเมื่อฤดูกาล 2000-2001 ตอนนั้นเคมาเฉลี่ยไว้12แต้มอันนั้นก็คือว่าห่วยสุดในประวัติศาสตร์ของรุกกี้แล้วนะครับที่มีค่าเฉลี่ยแย่ขนาดนั้นส่วนในเรื่องของเวลาลงแข่งนะครับเวลาลงแข่งเนี่ยปรากฏว่าจนถึงตอนนี้มีเพียงแค่อย่างแคริงตันได้รับความไว้วางใจจากโค้ชให้เล่นอยู่ที่ 29.2 นาทีเขาก็บอกว่ามีเหนือกว่าสมัยแบรนดอนอิงแกรมในซีซั่น 2016-17 แค่นั้นเองตอนนั้นอิงแกรมลง 28.9 และปีนั้นเบนซิมอนนัมเบอร์วันดราฟบาดเจ็บไม่ได้เล่นที่เหลือนะครับทุกๆซีซั่นของ NBA รุกกี้ต้องได้ลงเฉลี่ยอย่างน้อย1คนนะมี32นาทีแล้วส่วนเรื่องของความเป็นซูเปอร์สตาร์ปีนี้มันไม่มีอย่างวิกเตอร์เวมันยาม่าไม่มีอย่างแบรนดอนมิลเลอร์เลยนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีใครก็ตามทำแบบระดับเฉลี่ย15แต้มเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์ก็ว่าได้จากทรงณตอนนี้ซึ่งมันจะถือว่าเป็นปีที่การเลือกรุกกี้แห่งปีเนี่ยคงจะปวดหัวเหมือนกันเพราะว่าในปีนั้นคิดดูว่ามาร์คอนบร็อกดอนนะในปี 2016-17 เนี่ยเป็นรุกกี้แห่งปีสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะโจเอ็มบีดซึ่งตอนนั้นได้สิทธิ์ความเป็นรุกกี้เพราะแกเจ็บมาตลอด2ปีแรกใช่ไหมครับได้ลงสนามเพียงแค่31นัดแค่นั้นเองแต่ถ้าจะมองในแง่ดีมันก็ยังพอจะมีตัวบล็อกอยู่บ้างอะอย่างโรแมนคริงแกนของเทลเบรเซอร์หรือว่าเจ้าอเล็กซานี่แหละที่บล็อกอยู่ที่ 2.8 ครั้งแล้วพอจะมีตัวทรีแอนดีนะครับของฟรีกซันนี่คือแรนดันแล้วก็พวกตัวใหญ่นะครับของแรปเปอร์อย่างเจมิสันแบทเทิลจอนาธานม็อกโบซึ่งก็อาจจะพอเป็นความหวังในอนาคตแต่พวกนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีใครที่จะลุ้นในตำแหน่งความเป็นพวกตัวซูเปอร์สตาร์หรือว่าตัว5ดาวเลยก็ว่าได้ผมมาอัปเดตนะครับรางวัลรุกกี้แห่งปีกันตอนนี้แซคอีดี้ของกริซลีย์นะครับเป็นอันดับ1เต็ง1ที่บวก350อเล็กซานะครับก็อยู่ที่บวก550แล้วก็ซัคคารีริซาเช่นะครับอยู่ที่เต็ง3ส่วนสเตฟานคาเซลนะครับการ์ดของทางซานอันโตนิโอสเปอร์เดิมทีนั้นเคยถูกมองว่าเป็นประมาณสักเต็ง3อ่ะปรากฏว่าผ่านมาแล้วครึ่งเดือนแกรูดลงมาเลยนะครับเฉลี่ยเพียงแค่6แต้มแล้วก็ยิงลงเพียงแค่ 31.3% ก็นั่นแหละครับคือสถานการณ์ของบรรดารุกกี้ใน NBA ที่ผ่านมาได้ครึ่งเดือนเรามาลุ้นกันอีกช่วงที่เหลือเนี่ยพวกนี้เขาจะยกระดับตัวเองให้โดดเด่นได้บ้างหรือเปล่าครับ